มีภาพมาให้ให้ตอบคำถามจากภาพมีภาพมาให้นะคะให้สังเกตมีหัวลูกศรสองข้างไม่มีหัวลูกศรและมีหัวลูกศรเพียงข้างเดียวโจทย์ถามว่ารังสีได้แก่ภาพใดบ้างนะคะรังสีจะมีหัวลูกศรเพียงหนึ่งข้างให้สังเกตภาพใดคะที่มีหัวลูกศรเพียงหนึ่งข้างเรามาดูภาพนี้ก่อนนะคะมีหัวลูกศรหนึ่งข้างชื่อ x y เราก็จะตอบได้ว่ารังสี x y ให้สังเกตนะคะหัวลูกศรอยู่ทางตัวทางด้านล่างก็คือตัว yเวลาเราเขียนสัญลักษณ์หัวลูกศรก็ต้องอยู่ทางตัว y ก็จะได้รังสี x y ต่อไปมีอีกไหมคะที่มีหัวลูกศรเพียงหนึ่งข้างก็คือภาพนี้นะคะชื่อ J L เราก็จะได้และรังสี J L ให้สังเกตนะคะหัวลูกศรอยู่ใกล้อยู่ทางตัวอักษรใดเวลาเขียนสัญลักษณ์หัวลูกศรก็ต้องให้อยู่ทางตัวนั้นนะคะชื่อก็ตามที่โจทย์กำหนดมาเลยค่ะอยากเก่งคณิตคิดถึงคุณครูพึ่งอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อไปนะคะอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อไปนะคะ